ปลากระพงลุยสวนสวัสดีครับวันนี้เรามีร้านอาหารคาเฟ่บรรยากาศในสวนมาแนะนำนะครับร้านนี้ชื่อร้านอิ่มการ์เด้นครับร้านอยู่จังหวัดชลบุรีการเดินทางก็เข้าซอยนาถมนตาเสวี 30/14 อยู่ถนนเส้นด้านหลังเซ็นทรัลชลบุรีนะครับร้านมาไม่ยากมีที่จอดรถด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ร้านก่อนครับเดินเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนวาร์ปเข้ามาอีกที่นึงเลยนะครับร้านจะแบ่งเป็น2โซนโซนด้านหน้าจะเป็นคาเฟ่ในสวนสไตล์อังกฤษนะครับส่วนโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นร้านอาหารท่ามกลางสวนอันร่มรื่นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลนะครับสงบเป็นส่วนตัวรายล้อมไปด้วยน้ำตกบ่อปลาคราฟแล้วก็มุมถ่ายรูปมากมายครับเรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่าครับที่นี่มีหลากหลายเน้นเป็นเมนูไทยอีสานเวียดนามรสชาติแซ่บถึงใจแน่นอนนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟมาแบบสวยงามน่าถ่ายรูปทุกเมนูจานแรกเป็นออเดิร์ฟครับนี่คือรวมมิตรทอดอีสานก็จะรวบรวมของทอดกินเล่นสไตล์อีสานมาไว้ในชุดเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งแหนมหมูลาบหมูทอดเอ็นข้อไก่หมูแดดเดียวแล้วก็แหนมซี่โครงก็สำหรับคนที่อยากกินหลากหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าสั่งเป็นจานมาเนี่ยอาจจะให้เยอะเกินแล้วก็กินไม่หมดครับแล้วเขาก็จะจัดเสิร์ฟมาให้พร้อมกับส้มตำไทยแล้วก็เครื่องเคียงเป็นผักสดต่างๆนะครับชุดนี้ราคา355 บาทต่อมาเป็นรวมมิตรทอดยวนครับในเซตก็จะประกอบด้วยปอเปี๊ยะหมูยอหมูทอดเชียงไฮแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดมาให้กินกับเส้นหมี่ผักสดแบบเมี่ยงสไตล์เวียดนามของทอดต่างๆเขาทอดมาได้ดีไม่อมน้ำมันแล้วก็น้ำจิ้มรสชาติแซ่บมากชุดนี้355 บาทนะครับยังอยู่กันที่ของทอดนี่คือไก่ทอดยกทัพไม่รู้จะไปตีกับใครนะครับมากันเยอะเป็นพิเศษเป็นปีกไก่ทอด3 แบบ 3 สไตล์มีรสชาติดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีคลุกกับซอสคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วนะครับมีพริกป่นมีข้าวคั่วแล้วก็เป็นปีกไก่สไปซี่รสชาติเผ็ดหอมสมุนไพรแบบไทยๆอร่อยทุกรสกินเพลินมากนะครับกับเครื่องดื่มเย็นๆจานนี้395 บาทครับต่อมาเป็นเมนูเมี่ยงปลาทับทิมราคา390 บาทก็จะเป็นปลาทับทิมแยกเนื้อแยกก้างแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบเสิร์ฟมากับเครื่องเมี่ยงแบบไทยๆนะครับน้ำจิ้มถั่วหวานๆแนะนำให้กินทุกอย่างด้วยกันแล้วก็ห่อใบชะพลูรสชาติจะอร่อยครบรสต่อมาเป็นปลากระพงลุยสวนครับเมนูปลาที่นี่ก็จะแยกเนื้อมาให้ทุกเมนูนะครับกินง่ายๆสวยๆปลาทอดได้เหลืองสวยมากจากนั้นก็จะมาทำเครื่องลุยสวนนะครับก็จะมีน้ำยำเป็นน้ำพริกเผาใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆหลากหลายที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องมีพริกมีตะไคร้หัวหอมที่นี่จะใส่ทั้งหอมสดและหอมเจียวมีผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ถั่วลิสงเพิ่มความมันๆน้ำยำก็จะออกเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็เครื่องนี้ให้มาเยอะมากครับจานนี้อร่อยนะครับต่อมาเป็นขาหมูตุ๋นยาจีนนะครับที่มาทั้งขาเหมือนเวลาเราไปกินโต๊ะจีนเลยราคา550 บาทขาหมูตุ๋นจนเปื่อยนุ่มหอมเครื่องพะโล้ยาจีนทีเด็ดก็คือเนื้อนุ่มหนังเด้งอร่อยมากนะครับไปเปิดร้านข้าวขาหมูอย่างเดียวแล้วก็ทำขาหมูแบบนี้รับรองคนแน่นร้านแน่นอนครับเมนูต่อมาเป็นตำโคตรทะเลนะครับราคา390 บาทในนี้จะมีทั้งกุ้งสดปูม้าแซลมอนส้มตำที่นี่ทีเด็ดอยู่ที่ปลาร้าครับหอมนัวสุดๆแล้วก็ซีฟู้ดทั้งหลายก็สดดีทะเลนึ่งมะนาวใส่มาในหม้อไฟร้อนๆนะครับราคา390 บาทอันนี้เปรี้ยวแซ่บจี๊ดหอมมะนาวแท้แล้วก็จะมีกุ้งหมึกแล้วก็เนื้อปลากระพงชิ้นใหญ่ๆนะครับมีความเผ็ดหอมพริกกระเทียมผักชีรสชาติแซ่บพอดีไม่เปรี้ยวโดดมากเกินไปต่อมาจานนี้เป็นก้อยแซลมอนนะครับราคา195 บาทปกติก้อยเนี่ยจะมาเป็นชิ้นเล็กๆแต่นี่มาแบบชิ้นใหญ่เต็มคำเลยครับรสชาติเผ็ดแซ่บหอมพริกหอมข้าวคั่วแล้วก็จะมีแกงเห็ดเผาะกับปลาแซลมอนใส่ใบชะพลูใส่ใบแมงลักนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเห็ดเผาะที่นี่จะมีให้กินทั้งปีนะครับราคา215 บาทแล้วก็จะมีคอหมูมะนาวอันนี้อร่อยมากครับคอหมูย่างนุ่มๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือแบบแซ่บหยุดไม่อยู่เลย175 บาทแล้วก็นี่คือทีเด็ดอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือซุปเปอร์กระดูกอ่อนไม่ใช่เล้งนะครับเป็นกระดูกอ่อนที่สามารถกินได้หมดเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดแซ่บจี๊ดจ๊าดที่สุดราคา225 บาทนะครับลาบเป็ดก็อร่อยครับ139 บาทแล้วก็นี่เป็นแหนมเนืองโรที่เขาห่อมาให้แล้วไม่ต้องห่อเองนะครับราคา125 บาทแล้วก็ถ้วยนี้เป็นอ่อมไก่บ้าน125 บาทเหมือนกันนะครับถ้วยนี้รสชาติอีสานขนาดแท้เลยอาหารจานเดียวก็มีนะครับเริ่มต้นที่109 บาทส่วนจานนี้คือข้าวกระพงผัดพริกไทยดำเขาจะจัดมาเป็นชุดให้นะครับ139 บาทในเซตก็จะมีข้าวน้ำซุปแกงจืดนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรอันนี้คุ้มค่ามากในส่วนของคาเฟ่ก็จะมีกาแฟมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเอสเพรสโซ่มะพร้าวปั่นนะครับราคา95 บาทเขาจะใช้น้ำมะพร้าวแท้เฉาะกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเบเกอรี่โฮมเมดอีกเยอะเลยครับเค้กที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะนี้นะครับเค้กซานริวาลนะครับเป็นเค้กฟิลิปปินส์สูตรไร้แป้งหอมหวานมันอันนี้ต้องลองเลยก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีครบทั้งความอร่อยสะอาดบริการดีแล้วก็บรรยากาศถือว่าสุดยอดมากๆนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยจะมีดนตรีสดเพราะๆนั่งดื่มชิลได้นะครับมีเปิดฟุตบอลให้ดูแล้วก็ที่นี่จะมีบริการสถานที่จัดงานแต่งงานเลี้ยงงานวันเกิดงานสังสรรค์ต่างๆนะครับห้องประชุมสัมมนาห้องใหญ่แล้วก็ใกล้หน้าหนาวแล้วเนี่ยใครอยากจะแต่งงานลองดูที่นี่ได้เลยนะครับจัดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรองรับแขกได้มากกว่า250 ท่านนะครับร้านอิ่มการ์เด้นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10 โมงไปจนถึง5 ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ